มาเริ่มกันที่สเต็ปแรกนะคะแบมก็จะลงด้วย Maybelline Concealer ตัวนี้เลยลงไปบริเวณใต้ตาที่มีรอยคล้ำแล้วก็บริเวณรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะตัวนี้ก็คือเอาอยู่มากเนื้อหนาแล้วก็ปกปิดได้ดีเลยแหละแล้วแบมก็จะเกลี่ยเขาด้วยเจ้าพับน้องอ้วนตัวนี้เลยทุกคนค่อยๆเกลี่ยเบนๆเขาให้เข้ากับผิวเรามากที่สุดคือไม่ต้องรีบไปนะไม่งั้นมันจะเป็นคราบแบบเกลอะไม่สวยขั้นตอนนี้ก็คือต้องใจเย็นนิดนึงรอยดำรอยแดงของแบมก็คือชัดมากทุกคนแบมก็เลยลงคอนซีลเลอร์เพิ่มอีก1ชั้นแล้วก็ใช้นิ้วมือของเราเลยค่ะเกลี่ยๆตบๆเน้นๆเขามันก็จะเพิ่มความปกปิดจุดด่างดำให้เรามากขึ้นค่ะมาที่รองพื้นสุดที่รักของแบมนะคะทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้เลย Maybelline Fit Me ส่วนตัวแบมใช้เป็นเบอร์322สาวผิวเข้มก็คือใช้ได้แน่นอนค่ะทุกคนสีเขาคือจะออกเป็นโทนเหลืองแล้วก็ Finish Look ก็คือผิวสวยมากถ้าเพื่อนๆไหนได้งานผิวที่เนียนสวยนะแบมแนะนำวิธีนี้เลยแบมก็จะบีบเจ้ารองพื้นไปที่หลังมือเราแล้วก็เอาฟองน้ำที่ชุบน้ำหมาดๆมาตบๆแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยไปบนหน้าเราผิวเราก็คือจะเนียนสวยมันจะไม่เป็นคราบเลยทุกคนแบบใช้วิธีนี้แล้วก็คือเวิร์กมากๆมาที่คอนทัวร์กันทุกคนให้เดาว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าบอกไปแล้วคงจะมีคนแบบเฮ้ยจริงเหรออันนี้คือราคา30บาททุกคนเทียบกับคุณภาพก็คือให้10เต็ม10เลยแบมกดมาจากชีอินนะสีเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆที่ทาเราไม่เทาทุกคนสาวผิวเข้มก็คือทาได้แน่นอนส่วนหัวผู้กันเขาค่อนข้างอ่อนนิ่มทาแล้วไม่เจ็บหน้าเลยแล้วแบมก็ใช้เจ้าพัฟฟองน้ำน้องอ้วนนะคะมาเกลี่ยเห็นไหมทุกคนสีมันจะเนียนละมุนสวยแบบมันไม่ได้โดดเข้มหรือมันไม่ได้อ่อนๆมันจะแบบพอดีเหมาะกับสีผิวแบมมากถ้าใครกำลังมองหาคอนทัวร์ในราคาประหยัดแบมแนะนำตัวนี้เลยมาที่การเบรกใต้ตากันทุกคนแบมใช้เป็นแป้งฝุ่นตัวนี้เลยที่จริงเพื่อนๆใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยแบมก็จะเทลงบนฝ่ามือแล้วก็ใช้ฟองน้ำมาแทบจากนั้นก็ไปแทบบริเวณใต้ตาแล้วก็พวก T โซนที่มันจะตกร่องได้ส่วนอายแชโดว์สุดท้ายก็คือตัวนี้เลยของ Kylie Jenner สีเขาคือสวยมากและให้ดีไปกว่านั้นคือพิกเมนต์เขาแน่นมากทุกคนมันเลิศมากสีแรกที่แบมจะใช้เลยก็คือสีน้ำตาลอ่อนค่ะมาคัดบริเวณช่วงเบ้าตาให้ตาเราดูมีเขาโค้งขึ้นนะคะแล้วก็หางตาแบมก็จะวาดให้เขายาวเท่าหางคิ้วเลยสีที่2มันก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลโทนเข้มช็อกโกแลตนะคะมาเน้นบริเวณช่วงหางตาให้ตาดูคมโตขึ้นแล้วก็บริเวณช่วงกลางตาถึงหัวตาเลยสีสุดท้ายก็คือกลิตเตอร์สีทองตัวนี้เลยทุกคนนี่คือเหตุผลที่แบมเลิฟพาเลตนี้มากดูความพิกเมนต์ของเขาคือมันโอ้ my god คือมันดีมากๆพิกเมนต์เขาคือแน่นสุดๆลองไปตามของ Kylie สักชิ้นทุกคนต้องเลิฟแน่นอนงานตาคือยังไม่จบนะทุกคนมาต่อกันที่การเขียนอินไลเนอร์เลยแบมใช้เป็นของ Brow Itสีแบล็กอันนี้เลยเขาจะมี2หัวก็คือหัวไลเนอร์แล้วก็หัวอินไลเนอร์จากนั้นแบมก็เอามาค่อยๆเขียนไปบนตาบนแล้วก็ตาล่างจากนั้นแบมก็จะใช้แปรงหัวประมาณนี้เลยค่ะมาเกลี่ยอินไลเนอร์ตาล่างตาของเราก็จะดูฟุ้งแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นNext stepก็คือการดัดขนตานะที่ดัดขนตาตัวโปรดของแบมก็คือ Gino Macrae ราคา120บาทแต่คุณภาพคือ10เต็ม10เลยทุกคนวิธีการดัดของแบมก็คือดัดจากคนขนตา10วิกลางขนตา10วิแล้วก็ปลายขนตาอีก10วิจากนั้นคือ result มันคือขนตามันจะเด้งงอนทั้งวันแบบในคลิปเลยทุกคนจากข้างที่ดัดแล้วก็ไม่ได้ดัดแตกต่างมาก
มาสคาร่าที่ใช้อยู่ประจำก็คือของ Maybelline รุ่นนี้เลยทุกคนน่าจะรู้จักแบมก็จะปัดแค่ตาล่างเพื่อเพิ่มความหนาของขนตาล่างเพราะว่าตาบนแบมจะติดขนตานะแบมก็เลยเลือกที่จะไม่ปัดไปต่อกันที่การเขียนอายไลเนอร์แบมใช้เป็นยี่ห้อนี้เลย BY หัวเขาเขียนลื่นมากแล้วสีก็คือดำสวยการเขียนอายไลเนอร์ของแบมมันก็จะเริ่มจากการวาดวิงหางตาตามที่เราต้องการเลยทุกคนจากนั้นก็ค่อยวาดเส้นกลางตาไปถึงหัวตาก็จะได้เส้นอายไลเนอร์ที่สวยคมชัดแล้วก็ใช้แปรงหัวประมาณนี้เลยมาปัดแป้งที่เราเบคเอาไว้ช่วงใต้ตาแล้วก็ช่วงทีโซนแป้งผสมรองพื้นเบมเลือกใช้เป็นของสีจันสกินเอสเซนเชียลเบอร์104ก็คือเบอร์ที่เข้มที่สุดเลยสาวผิวเข้มอย่างเราต้องเลิฟมากแน่ๆเพราะว่าโทนสีเขาคือออกไปโทนเหลืองแล้วก็เป็นโทนสีผิวคนไทยใช้ได้แน่นอนฟินิชลุคก็คือผิวเนียนสวยมากทุกคนแล้วก็ความปกปิดเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางดินสอเขียนคิ้วที่แบมใช้อยู่ประจำเลยนะคะก็คือตัวนี้เลย Gino Mac K สีดาร์กเบาเนื้อเจลเขาเขียนง่ายค่อนข้างลื่นแล้วสีคมชัดสวยมากการเขียนคิ้วง่ายเลยแบมก็จะเริ่มวาดที่โครงคิ้วก่อนหลังจากนั้นก็จะระบายที่หางคิ้วมาที่กลางคิ้วส่วนของคิ้วแบมก็จะใช้แปรงที่เขาให้มานะคะค่อยๆปัดสีมันก็จะเบลนด์สวยเข้าด้วยกันถ้าเพื่อนๆอยากได้คิ้วฟุ้งคิ้วตั้งแบบไม่เสียตังค์ลองใช้ไมคาร่าที่ใกล้หมดดูนะคะมาปัดคิ้วเราก็จะแบบเซตตัวตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยแบบในคลิปเลยก็คือ0บาทไม่ต้องเสียตังค์เลยบลัชออนแบมก็จะเลือกใช้เป็นของ The Coral Palette by For You Too นะสีที่ใช้ก็คือสีน้ำตาลโทนส้มๆนิดนึงเอามาปัดช่วงข้างแก้มแบบในคลิปเลยขอเมาในหนึ่งนะทุกคนคือไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่แบมชอบบัชออนของ For You Too มากและถ้าทำตกเมื่อไหร่ก็คือไม่ได้ใช้อีกเลยจ้าเพราะว่าแตกละเอียดไปเลยพูดไปพูดมาก็มาถึงขั้นตอนการทาลิปสติกแล้วสีแรกที่แบมเลือกใช้ก็คือสีนี้เลยเป็นของ Sassy Sister สีนูดปังมากทุกคนเป็นสีนูดที่สาวผิวเข้มทายไงก็ไม่ตายเพราะมันแบบนี้เลยแบบในคลิปเลยคือสีสวยขับผิวมากสีที่2มันก็จะเลือกใช้เป็น Maybelline Super Stay เบอร์75คือลิปในตำนานนะทุกคนสีสวยแล้วยืนหนึ่งเรื่องความติดทนจะกินข้าวจะกินน้ำอะไรก็ช่างลิปก็คือจะยังอยู่บนปากฉันติดทนตลอดไปเลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วคนก็คือขนตาปลอมแบมใช้ของเมย์ลินดาเบอร์07ราคา30บาทแต่ดูความปังของเขานี่เลยทุกคนก็คือไม่ต้องพูดเยอะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยังไงมาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ See you